ในเรื่องความรับผิดเพื่อความเสียหายเกิดจากโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นต้นไม้หรือกอไผ่จะเป็นไปตามมาตรา434นะครับซึ่งก็มีคำถามอยู่ไม่น้อยเหมือนกันก่อนจะไปดูตัวบทในชีวิตจริงเนี่ยเราคงเห็นกรณีที่อาคารบ้านเรือนเนี่ยถูกทำความเสียหายในอย่างกรณีนี้ไม่รู้ขับอีท่าไหนนะรถนี่ไปทำบ้านเขาพังทะลุถึงหลังคาเลยนะครับเข้าใจว่าฝั่งโน้นมันเป็นที่สูงมันก็บินปุ๊บมาทะลุหลังคาเลยแต่กรณีแบบนี้สิครับไม่ค่อยเห็นแต่จริงๆก็เพิ่งเกิดเรื่องเมื่อเร็วๆนี้นะที่กรุงเทพนี่แหละเมื่อเร็วๆนี้น่าจะไม่เกินเดือนครับมีข่าวว่ามีซอยแห่งหนึ่งมีกำแพงปูนเก่าๆครับรถก็ไปจอดตรงนั้นแล้วกำแพงมันก็ล้มลงมาทับรถเสียหายไป 3-4 คันไม่ใช่รูปนี้นะรูปนี้ที่เมืองฝรั่งก็คล้ายๆกันอ่ะด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้อ่ะรถจอดอยู่ดีๆตึกตรงนี้ก็ถล่มลงมาทับรถพังอันนี้ไม่ใช่รถทำตึกพังนะครับตึกทำรถพังเนี่ยคือเรื่องที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือความเสียหายเกิดจากโรงเรือนหรืออีกกรณีหนึ่งครับจอดรถอยู่ดีๆคงมีลมมีพายุอะไรครับหรือใครไม่รู้ตัดต้นไม้รูปนี้ถ้าจะตัดต้นไม้นะแล้วก็เอาลมมาฟาดรถเขาเสียหายเรื่องแบบนี้นะครับต้องพิจารณาตามมาตรา434มาตรา434ก็เป็นเรื่องของ strict liability อีกเรื่องหนึ่งขึ้นต้นคล้ายๆกับศัพท์เมื่อสักครู่นี่เลยครับถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอแล้วเขาก็บอกว่าใครรับผิดนะเอาท่อนแรกก่อนความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอมันจะมี2พวกนะครับพวกแรกเป็นโรงเรือน buildingเนี่ยอย่างที่เรานั่งๆอยู่เนี่ยก็คือโรงเรือนแต่พวกคือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นถามว่าสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับซึ่งภาษาอังกฤษใช้ว่า other structure เนี่ยต่างจากโรงเรือนหรือ building ยังไง building อย่างเนี่ยที่เรานั่งๆอยู่เนี่ยเขาก่อสร้างมามีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนเข้าไปอยู่เข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นบ้านเรือนอาคารทั่วๆไปนะครับไม่งั้นก็ไม่สร้างขึ้นมาหรอกจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีอาคารต่างๆโดยปกติก็คือให้คนเข้าไปทำงานไปเรียนไปอะไรก็แล้วแต่โรงงานก็เหมือนกันใช่ไหมครับก็ให้คนเข้าไปทำงานเพราะคนมันเข้าไปอยู่ในโรงเรือนมันจึงอาจเกิดอันตรายขึ้นได้เกิดความเสียหายขึ้นได้เขาถึงเขียนโรงเรือนเอาไว้แต่นอกจากโรงเรือนแล้วนะครับมันอาจจะมีสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ว่าเนี่ยก็คือไม่ใช่โรงเรือนไม่ใช่บิลดิ้งอาจจะเป็นอะไรก็ได้วัตถุประสงค์ของมาตรานี้ก็คือเพื่อคุ้มครองไม่ให้โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นเนี่ยมันไปสร้างความเสียหายให้กับบุคคลได้งั้นก็เลยต้องเขียนเผื่อเอาไว้ไอ้เรื่องโรงเรือนเนี่ยอันนี้เข้าใจไม่ยากแต่สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นถามว่ามีอะไรบ้างมันคืออะไรก็ได้ที่นอกเหนือจากโรงเรือนนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นสะพานนี้สร้างไว้ให้คนอยู่คนทำงานไหมไม่ใช่นะครับอาจจะไว้ให้คนเดินข้ามให้รถข้ามหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเสาธงไว้ทำอะไรครับมีชักธงเนี่ยเยอะแยะไปหมดครับสมัยนี้มีกระทั่งป้ายโฆษณาอะไรนะป้ายไฟคือของพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาให้คนเข้าไปอยู่เข้าไปทำงานหรอกแต่บางอย่างมันก็ใหญ่พอที่คนเข้าไปได้ใช่ไหมอย่างเช่นสะพานเนี่ยต่างประเทศเยอะแยะเลยเสาสะพานใหญ่มากบางแห่งข้างในเสาสะพานนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นที่ทำงาน
ในเมืองไทยนี่อย่างเช่นสะพานพระราม9รู้จักใช่ไหมสะพานพระราม9ที่ข้ามไอ้ตรงที่จะไปพระราม2อ่ะตรงธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่หรือสะพานพระราม8แถวๆธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นั่นน่ะเนื่องจากเป็นสะพานใหญ่เสาก็ใหญ่มากในเสาของสะพานพวกนั้นคนเข้าไปได้นะครับมีลิฟต์ได้ซ้ำไปเพื่อเจ้าหน้าที่อะไรขึ้นไปตรวจไปอะไรแต่นั่นน่ะไม่ใช่โรงเรือนเพราะเขาไม่ได้ออกแบบให้คนเข้าไปอยู่ไปทำงานเพียงแต่มันใหญ่พอเท่านั้นเองแต่มันก็ยังอยู่ในความหมายของสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นเมื่อพูดมาถึงตรงนี้ก็อย่าเข้าใจผิดนะว่าสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนี่คนจะต้องเข้าไปได้เสมอไม่จำเป็นนะสะพานทั่วไปสะพานลอยคนข้ามเข้าไปในโครงสร้างไม่ได้เหมือนสะพานพระราม8สะพานพระราม9ก็ยังเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนะครับถนนหนทางเสาธงแล้วจะนึกขึ้นมาแล้วครับป้ายโฆษณาคืออะไรก็ไม่รู้กฎหมายเขียนเผื่อเอาไว้ที่มันนอกเหนือจากโรงเรือนนะครับแต่ประเด็นมันก็คือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้นน่ะมันจะต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะไอ้โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้นน่ะก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่อง defective construction ก็คือมี defect ตั้งแต่ในการก่อสร้างอย่างเช่นวิศวกรเขาออกแบบว่าให้ใช้ปูนอย่างนี้ให้ใช้เหล็กอย่างนี้ให้ใช้เสาเข็มอย่างนี้ปรากฏว่าไม่ใช่อ่ะครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยเพื่อลดค่าใช้จ่ายก็ลดขนาดลงทุกอย่างนะครับปรากฏว่ามันก็เป็นอาคารเรียนแล้วก็เปิดให้พวกเราเข้ามาเรียนแล้ววันดีคืนดีมันก็ถล่มมาทับพวกเราตายพวกเราเจ็บนั่นน่ะเป็นตัวอย่างของความเสียหายเกิดขึ้นเพราะโรงเรือนก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องนะครับอีกกรณีหนึ่งก่อสร้างไว้ดีครับทุกอย่างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมตามแบบทุกอย่างแต่บำรุงรักษาไม่เพียงพอสมมติเป็นอาคารหลังนี้ก็แล้วกันสร้างมาดีไม่มีถล่มแน่นอนแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่พูดอยู่เนี่ยมันก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านในอนาคตอีก60ปีตึกนี้เก่ามากแล้วพูดง่ายๆเก่ามากๆขนาดนั้นเนี่ยถ้าไม่รื้อสร้างใหม่ก็คือจะต้องมีการบูรณะครั้งยิ่งใหญ่นะครับปรากฏว่ามหาวิทยาลัยก็ไม่สนใจก็ยังจับพวกเรายัดเข้ามาเรียนนี่หมายถึง60ปีข้างหน้าแล้วตึกนี้ก็ถล่มจริงๆด้วยออกมาทับพวกเราเจ็บพวกเราตายอันเนี้ยมันคงไม่ใช่กรณีที่ก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องเพราะก่อสร้างไว้ดีแต่บำรุงรักษาไม่เพียงพอนึกถึงสมัยผมเรียนปริญญาตรีพวกเราคงไม่มีประสบการณ์อย่างนั้นแล้วนะเพราะห้องเรียนสมัยนี้ติดแอร์เย็นฉ่ำใช่ไหมครับหรือบางห้องก็ไม่ฉ่ำติดแล้วร้อนเป็นบ้าเลยแต่สมัยผมเรียนปริญญาตรีเนี่ยเครื่องปรับอากาศเป็นของแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยมีพัดลมก็บุญแล้วครับพัดลมเพดานนะครับที่ไปพัดใหญ่ๆมันเคยเกิดเรื่องนั้นจริงๆก็คือพัดลมมันเก่ามากมหาวิทยาลัยก็ไม่ซ่อมไม่อะไรวันดีคืนดีครับมันก็หล่นลงมาแล้วก็ฟันหัวนักศึกษาหัวแตกแผลใหญ่ทีเดียวก็เรียกว่าบาดเจ็บหนักทีเดียวนะครับเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการบำรุงรักษาโรงเรือนไม่เพียงพอมาตรา434นะครับเขาก็เริ่มต้นแบบนี้แหละความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอองค์ประกอบถัดมาเขาก็บอกว่าผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในเบื้องต้นนะครับถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นเนี่ยคนแรกที่จะต้องรับผิดชอบก็คือผู้ครองแล้วกฎหมายเขียนต่อครับแต่ถ้าผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องไม่ให้เกิดเสียหายฉะนั้นแล้วท่านว่าผู้เป็นเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนมี2คนครับคนแรกที่จะโดนก็คือผู้ครอง the possessor ถ้าผู้ครองแก้ตัวได้
ความรับผิดก็จะตกไปอยู่กับเจ้าของหรือ the owner นะครับถามว่าผู้ครองคือใครเจ้าของคือใครเจ้าของนี่ไม่ยากเจ้าของก็คือผู้มีกรรมสิทธิ์เราเรียนเรื่องทรัพย์มาแล้วนะครับแต่ผู้ครองนี่สิคือใครผู้ครองเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหรอกแต่ถามว่าเจ้าของเป็นผู้ครองด้วยได้ไหมอาจจะเป็นบุคคลคนเดียวกันแต่ผู้ครองอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันกับเจ้าของก็ได้บางคนงงเป็นไปได้ไงวะถ้าเป็นบ้านของเราเราอยู่เองเราเป็นทั้งเจ้าของและเป็นผู้ครองนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านของเราเราไม่ได้อยู่เองให้ญาติมาอยู่ให้เพื่อนมาอยู่หรือให้เช่านั่นน่ะคนพวกนั้นน่ะไม่ใช่เจ้าของแต่เขาเป็นผู้ครองผมเชื่อว่าพวกเราส่วนมากในห้องนี้ก็คงจะเช่าหออยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นหอมหาวิทยาลัยหรือหอข้างนอกเราน่ะเป็นผู้ครองหอนะครับแต่เป็นผู้ครองเฉพาะยูนิตของเราก็คงเป็นห้องเดียวนะส่วนมากหรือใครเช่าแบบมี3ห้องนอน4ห้องนอน5ห้องนอน7ห้องนอนอาจจะมีก็ได้นะแต่คงไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นนะครับสมมุติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งของพวกเรานี่แหละเราก็ชวนเพื่อนไปเที่ยวไปปาร์ตี้หรือไปค้างที่หอก็แล้วกันที่หอเราก็เกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้นะครับทำให้เพื่อนเราเนี่ยนะได้รับบาดเจ็บเอาเป็นว่าพัดลมเพดานหลุดลงมาโดนก็แล้วกันถามว่าใครรับผิดในความบาดเจ็บของเพื่อนเราซึ่งเป็นผู้เช่าหอนะครับในฐานะเป็นผู้ครองมีเบื้องต้นเนี่ยโดนก่อนเลยแต่ถ้าเราไม่อยากรับผิดในความบาดเจ็บของเพื่อนนะครับเราจะต้องนำสืบว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องไม่ให้เกิดเสียหายฉะนั้นแล้วยกตัวอย่างเช่นอย่างเราเช่าหออยู่เช่าบ้านอยู่เนี่ยพัดลมที่ติดอยู่ในบ้านเนี่ยพวกเราว่ามันเป็นอุปกรณ์สำคัญของบ้านไหมสมมุติพัดลมเพดานในบ้านหรือในหอมันเกิดชำรุดเนี่ยเราจะซื้อเปลี่ยนไหมครับผู้เช่าเนี่ยนะเปลี่ยนนะไม่บอกเจ้าของเหรอลงทุนขนาดนั้นเลยนะพัดลมเพดานครับไม่ใช่พัดลมตั้งพื้นโอเคใจดีเปลี่ยนก็รอดไปไม่มีความเสียหายแต่ถ้าเป็นผมนะผมคงไม่ลงทุนขนาดนั้นหรอกพอพัดลมในห้องผมถ้ามันชำรุดขึ้นมาเนี่ยผมจะรีบแจ้งเจ้าของก็ผู้จัดการหรือใครก็ไม่รู้ที่เขาทำหน้าที่รับผิดชอบตรงนั้นนะบอกว่ามันจะหล่นลงมาแล้วนะช่วยรีบมาเปลี่ยนหน่อยปรากฏมันก็ไม่มาสักทีแล้วเพื่อนเราก็ไปนอนกับเราแล้วมันก็หล่นมาใส่เพื่อนเราจริงๆด้วยอย่างนี้อาจจะเป็นตัวอย่างของกรณีที่ว่าผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องไม่ให้เกิดเสียหายนั้นแล้วแต่บางคนก็เถียงว่าจริงๆระวังได้มากกว่านั้นคืออย่าไปชวนเพื่อนมานอนบอกว่าห้องชั้นนี่มันเสี่ยงภัยนะไม่รู้พัดลมมันจะหล่นลงมาเมื่อไหร่นะครับเอาเถอะแต่เนื่องจากหอพักเนี่ยมันเป็นที่ที่เราไว้อยู่ไว้นอนใช่ไหมครับมัวแต่รอพัดลมแล้วเราไม่ยอมพักนี่แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็เป็นนักศึกษายังไม่มีรายได้ขอตังค์พ่อแม่ก็ต้องทนไปแต่วันนี้เพื่อนเราซวยเพราะมาอยู่กับเราแล้วโดนพัดลมอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าเราก็พอจะแก้ตัวได้ว่าเราได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแต่ถ้าพัดลมในห้องเราเนี่ยอยู่ในสภาพมันจะหล่นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เราไม่เคยไปบอกเจ้าของหอไม่อะไรเลยนะครับอันนี้เราต้องรับผิดเต็มๆเลยนะเพราะเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าเราได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องไม่ให้เกิดเสียหายฉะนั้นแล้วจริงไหมถามว่าในหอเราเนี่ยระหว่างที่เราเช่าอยู่ถ้าเราไม่ให้เข้าคนอื่นเข้าได้ไหมขนาดเจ้าของยังเข้าไม่ได้เลยนะครับเพราะเราเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ครอบครองเองหน่อยเรียนวิชาเช่าทรัพย์แล้วเราจะรู้เขาเป็นเจ้าของแท้ๆเขายังเข้ามาในห้องเราหรือในบ้านที่เราเช่าไม่ได้เลยเว้นแต่เราอนุญาตให้เขาเข้านะครับ
ถ้าสมมุตินะครับได้ความว่าเราในฐานะผู้ครองเนี่ยใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องไม่ให้เกิดเสียหายแล้วความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นมันจะพ้นจากเราไปเลยนะครับแล้วมันจะผ่านต่อไปยังผู้เป็นเจ้าของเนี่ยอย่างกรณีหอที่ว่าเนี่ยเราก็แจ้งแล้วไม่ยอมมาเปลี่ยนพัดลมสักทีเกิดเรื่องมาปุ๊บเราปฏิเสธเพื่อนได้เลยนะบอกว่านู่นจะเรียกมาจากเจ้าของที่เรียกได้เพราะว่าความตอนท้ายของมาตรา434บอกนะครับว่าผู้เป็นเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนความยุ่งยากของมาตรา434วรรค1มันก็อยู่ตรงที่ว่าเราอย่าไปสับสนระหว่างผู้ครองกับผู้เป็นเจ้าของถ้าผู้ครองกับผู้เป็นเจ้าของเนี่ยมันคนละคนกันมันจะมี2ขยักแต่ถ้าโรงเรือนเนี่ยผู้ครองกับเจ้าของมันเป็นคนคนเดียวกันมันก็ไม่มี2ขยักใช่ไหมยังไงมันก็คือคนคนเดียวกันนั่นเองหรือเราจะอธิบายคล้ายๆกับที่เพื่อนถามเมื่อสักครู่ครับถามว่าเราจะปฏิเสธยังไงสมมุติกรณีเราเป็นเจ้าของเองอยู่เองอ๋อในฐานะผู้ครองเราได้แจ้งตัวเราเองแล้วว่าให้มาเปลี่ยนพัดลมแต่เราก็ไม่มาเปลี่ยนสักทีเพราะฉะนั้นถือว่าเราได้ความระมัดระวังสมควรแล้วมันเราซึ่งเป็นเจ้าของต้องรับผิดกล้าเขียนก็เขียนมานะครับคงหักไม่น้อยกว่าครึ่งนึงอะนี่คือวรรคแรกของมาตรา434ซึ่งเป็นเรื่อง strict liability เช่นเดียวกันครบองค์ประกอบก็เรียบร้อยเลยนะครับผู้ครองหรือผู้เป็นเจ้าของต้องรับผิดแต่ผู้ครองมีข้อต่อสู้ได้นิดนึงว่าถ้าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องไม่ให้เกิดเสียหายก็สามารถที่จะปัดความรับผิดแล้วความรับผิดก็จะส่งต่อไปยังเจ้าของได้นะครับมีคำถามไหมครับมาตรา434วรรคหนึ่งยังไม่มีนะนั้นไปดูวรรคสองวรรคสองบอกว่าให้เอาวรรคหนึ่งเนี่ยมาใช้บังคับกับความบกพร่องในการปลูกหรือค้ำจุนต้นไม้หรือกอไผ่ด้วยทำไมครับวรรคสองเขียนอย่างนี้ที่เขียนอย่างนี้เพราะว่าต้นไม้กับกอไผ่เนี่ยมันมีขนาดใหญ่นะครับมันก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ทำนองเดียวกับพวกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั่นเองเขาก็เลยเขียนให้ยืมวรรคหนึ่งมาใช้ด้วยเพราะฉะนั้นความเสียหายที่ว่าเนี่ยต้นไม้ล้มทับกิ่งไม้หักลงมาทับกอไผ่ล้มยากนะครับกอไผ่ล้มส่วนมากจะเป็นลำไผ่บางลำถูกลมพัดมาทับมากกว่าก็แบบเดียวกันเลยถามว่าใครรับผิดก็ดูว่าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะต้นไม้ถูกปลูกไว้โดยบกพร่องหรือว่าถูกค้ำจุนโดยบกพร่องหรือเปล่ากอไผ่ถูกปลูกโดยบกพร่องหรือถูกค้ำจุนโดยบกพร่องหรือเปล่านะครับปลูกนี่คงเข้าใจว่ามันคือแต่ค้ำจุนคืออะไรครับต้นไม้บางต้นใครเป็นคนเหนือคงเห็นพวกต้นลำไยบ่อยๆต้นลำไยนี่กิ่งก้านมันออกแผ่ไปใช่ไหมครับแล้วมันเป็นไม้ที่เปราะเพราะฉะนั้นชาวสวนเนี่ยเขาจะเอาไม้มาค้ำเพื่อไม่ให้กิ่งมันหักไอ้ไม้ที่ค้ำมันควรจะแข็งแรงมากพอที่จะรับกิ่งใช่ไหมสมมุติไม้ที่ค้ำแข็งแรงไม่พออ้าวลูกลำไยออกมาเต็มกิ่งไม้ค้ำหักกิ่งก็หักด้วยอันนั้นอาจจะเป็นตัวอย่างของความบกพร่องในการค้ำจุนแล้วสมัยนี้มันมีค้ำจุนอีกแบบครับในมหาวิทยาลัยเราก็มีเยอะแยะเลยคนสมัยนี้ใจร้อนครับเมื่อสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ก็อยากได้ต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยก็จะไปหาซื้อต้นไม้ที่เขาชะลอมาใช่ไหมครับต้นไม้ที่ชะลอมาเนี่ยมาถึงปุ๊บมันใหญ่เลยมันก็เร็วดีนะแต่ข้อเสียของมันคือเวลาเขาไปชะลอต้นไม้พวกนี้มาเนี่ยเขาจะไม่เอารากแก้วมาด้วยไม่เอารากแก้วมาก็เหมือนกับอาคารไม่มีเสาเข็มนั่นเองอยู่ๆก็โหต้นไม้ต้นเบอร์เริ่มมาวางโปะไว้บนดินอย่างเงี้ยล้มแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีพวกค้ำยันมีอะไรตามหลักวิชาการของเขาเนี่ยถ้าทำดีมันก็คงไม่โค่นไม่ล้มแต่ถ้าทำไม่ดี
มันก็มีโอกาสที่จะโค่นที่จะล้มเพราะฉะนั้นความรับผิดตามมาตรา434วรรค2มันก็จะตามมาได้งั้นใครที่จะทำอย่างนี้ให้ระมัดระวังเพราะถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นมามาตรา434วรรค2ประกอบกับวรรค1มันก็ทำให้เราต้องรับผิดนะครับมีอะไรสงสัยไหมครับสำหรับวรรค2ยังไม่มีนะมีวรรค3อีกวรรคถ้ายังมีผู้อื่นอีกที่ต้องรับผิดชอบในการก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วยผู้ครองหรือเจ้าของจะใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยเอาแก่ผู้นั้นก็ได้อันนี้เผื่อครับความเสียหายที่เกิดจากโรงเรือนความเสียหายที่เกิดจากสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บอกว่าก่อสร้างไม่ชำรุดบกพร่องหรือมุมรักษาไม่เพียงพอเนี่ยหรือว่าเป็นเรื่องความบกพร่องในการปลูกหรือค้ำจุนต้นไม้หรือกอไผ่เนี่ยมันมีอยู่ก็จริงนะครับแต่ปรากฏว่ามีกรณีที่ผู้อื่นต้องรับผิดในการก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วยถ้าอย่างนี้ผู้ครองหรือเจ้าของที่ต้องรับผิดใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยได้ถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงยกตัวอย่างอย่างนี้ก็แล้วกันครับสมมติพัดลมในห้องพักเรานั่นแหละที่จะหลุดไม่หลุดแหล่นั่นนะครับเราก็ลุ้นมันจะหลุดเมื่อไหร่แต่มันก็ยังไม่หลุดสักทีหนึ่งวันที่เกิดเรื่องปรากฏว่าเพื่อนเราที่มาพักด้วยกับเรานั่นแหละมันเล่นซนเองมันเห็นพัดลมใส่ๆแกว่งๆมันก็ไปดึงเล่นสมปรารถนาครับพัดลมก็เลยหลุดลงมาฟาดหัวแตกเลยเนี่ยมันก็จะเป็นข้อต่อสู้ตามวรรค3นี่แหละก็ถ้าไม่ปิดแตะไม่ต้องมันเนี่ยถึงแม้มันจะทำท่าจะหลุดมันอาจจะไม่หลุดก็ได้เพราะแกไปยุ่งกับมันมันเลยหลุดลงมานะครับแต่อันนี้เป็นกรณีที่เพื่อนเราเนี่ยมันเจ็บเองใช่ไหมมันก็รับไปเองแต่ถ้าปรากฏว่าที่มันไปดึงเนี่ยพัดลมหล่นลงมาไม่ได้โดนมันเองครับโดนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มาด้วยนั่งอยู่ข้างๆนะอันนี้แหละมันจะอาจจะเกิดกรณีให้ต้องมีการไปไล่เบี้ยได้นั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องรับผิดในความเสียหายของเพื่อนคนที่ถูกพัดลมฟาดใช่ไหมครับเราก็ชดใช้ไปแต่เราสามารถที่จะไปไล่เบี้ยจากไอ้เพื่อนคนที่มันเล่นซนที่ไปดึงพัดลมจนหล่นลงมาตามวรรค3ตรงไหมตามตัวบทใช่ไหมนี่ก็คือมาตรา434ทั้ง3วรรคใครมีคำถามหรืออะไรสงสัยไหมครับเชิญถ้าไม่มีคำถามเรามาดูมาตราต่อไปครับคือมาตรา435มาตรา434เนี่ยถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นเราสามารถที่จะเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายนั้นได้ใช่ไหมครับจะเรียกผู้ครอบครองหรือเจ้าของก็ว่าไปแต่ในชีวิตจริงเนี่ยโรงเรือนก็ดีนะครับสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก็ดีเนี่ยมันเป็นของซึ่งเราต้องเข้าไปอยู่ไปใกล้ชิดกับมันแล้วมักจะมีขนาดใหญ่ถ้ามันก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยไอ้พัดลมหล่นลงมาประเภทที่ว่านี่ผมถือว่าจิบจ้อยมากแม้จะหน้าแหกเสียโฉมก็เถอะส่วนมากอาจจะถึงตายหรือพิการได้ในอย่างเนี้ยอาคารนี้มันถล่มลงมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประเภทอย่างนี้ถ้ามัวแต่รอใช้สิทธิ์ตามมาตรา434บางทีมันก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่มันตายมันเจ็บสาหัสกันไปแล้วใช่ไหมครับเขาจึงมีมาตรา435ขึ้นมาอีกมาตราหนึ่งมาตรา435เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายครับไม่ต้องรอมีความเสียหายแล้วเรียกค่าสินไหมทดแทนแต่เป็นเรื่องที่เรียกให้จัดการตามที่จำเป็นเพื่อบำบัดปัดป้องพยันตรายซึ่งมาตรา435เขาบัญญัติว่าบุคคลใดจะประสบความเสียหายอันพึงเกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นของผู้อื่นบุคคลนั้นชอบที่จะเรียกให้จัดการตามที่จำเป็นเพื่อบำบัดปัดป้องพยันตรายนั้นเสียได้ผมมักจะเรียกมาตรา435ว่ามาตราที่ไม่ต้องเสียวเห็นบ้านข้างๆหลังคาพะเยิบนะครับโอ้ถ้าลมพัดคราวหน้านี่สงสัยปลิวมาทางบ้านเราแน่ดีไม่ดี
เป็นหลังคาสังกะสีต่างหากปลิวมาอาจจะตัดคอใครขาดก็ได้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้เราไม่ต้องรอใช้สิทธิ์ตามมาตรา434เมื่อสักครู่เลยครับไม่คุ้มเลยนะต้องรอให้คอขาดก่อนใช่ไหมถึงจะเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้เราสามารถใช้มาตรา435ครับดูแล้วมันจะประสบความเสียหายจากไอ้เนี่ยหลังคาเนี่ยนะครับที่จะปลิวมาเราก็ใช้สิทธิ์เลยครับชอบที่จะเรียกให้จัดการตามที่จำเป็นเพื่อบำบัดปัดป้องพยันตรายนั้นก็ไปบอกเจ้าของบ้านนั่นแหละหรือผู้ครองเฮ้ยหลังคานั่นน่ะมันดูไม่ดีเลยนะมันทำท่าจะปลิวแล้วนี่ช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันลมแรงทุกวันเพราะฉะนั้นช่วยจัดการหน่อยถามว่าจัดการยังไงก็ไม่รู้ล่ะอาจจะไปจ้างช่างมาซ่อมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรา435เรียกร้องได้ก็มีคำถามว่าถ้ามันไม่ทำตามเรียกร้องทำยังไงครับทำไงเราต้องรอเรียนวิแพ่งนะครับก็คือเนี่ยเป็นการรบกวนสิทธิ์เราเราสามารถฟ้องศาลได้ฐานที่จะฟ้องคือมาตรา435ศาลก็จะบังคับให้ก็ศาลก็จะสั่งว่าไปเอาช่างมาซ่อมซะหรือรื้อทำใหม่ซะถ้าไม่นะครับก็ไปบอกศาลอีกรอบนึงศาลก็บอกให้เราไปหาช่างมาแล้วก็ทำจ่ายค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ก็ไปเก็บเงินจากจำเลยได้อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับวิชานี้นะครับเพียงแต่บางคนสงสัยว่าไปเรียกถ้ามันทำก็โอเคถ้ามันไม่ทำจะทำยังไงฟ้องนะครับฟ้องมีอะไรสงสัยไหมครับมาตรานี้มีคำถามคือมาตรานี้มันใช้กับโรงเรือนกับสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นใช่ไหมแล้วถ้าเป็นต้นไม้เป็นกอไผ่ใช้มาตรา435ได้ไหมบางคนพยักหน้าบางคนสายหน้าทำไมถึงได้ทำไมถึงไม่ได้ครับคนที่พยักหน้านี่ใช้ได้เพราะอะไรครับก็มีการอธิบายนะครับก็กฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งไงก็มาตรา433ก็ยังมีต้นไม้กอไผ่บัญญัติไว้กับพวกโรงเรือนพวกสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นใช่ไหมครับแต่พวกสายหน้าบอกไม่ใช่ตอนที่เรียนวิชาทรัพย์มันมีบทบัญญัติอะไรนะที่เขาบอกเรื่องไอ้ไม้ลุกเลื้งลุกล้ำอะไรนั่นน่ะก็ใช้ตรงนั้นไปก็แล้วแต่จะเห็นกันนะครับผมไม่เถียงด้วยเอาไงก็เอาเถอะแต่ผลมันก็เท่ากันนั่นคือเราสามารถไปบอกเจ้าของให้เขาจัดการได้ส่วนจะเป็นการใช้สิทธิ์ตามมาตราไหนนี่ก็เถียงกันไปนะครับอ้าวใครมีคำถามอะไรไหมครับอันนั้นหวังว่าเรียนมาตรา433มาตรา434 435เราจะระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับเลี้ยงสัตว์อะไรน่ารักน่ารักก็โอเคเลี้ยงสัตว์ร้ายไม่ทำใครเดือดร้อนก็โอเคแต่ถ้ามันเกิดไปทำใครเดือดร้อนขึ้นมาอย่าลืมว่าความรับผิดมันมีลักษณะเป็น strict liability นะดูเหมือนว่าจะยังไม่มีคำถามใช่ไหมครับงั้นไปดูเรื่องสุดท้ายครับก็คือความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากของตกหล่นจากโรงเรือนหรือการทิ้งขว้างของ